วัสดีค่ะคุณผู้ชมข่าวแรกวันนี้นะคะเราไปให้กำลังใจนางเอกสาวหน้าหวานน้องแต้วณัฐพรที่เพิ่งจะหายจากอาการป่วยเมื่อหลังปีใหม่นี่เองค่ะล่าสุดก็ไปเข้าฉากละครหวานสุดขีดไกลถึงทุ่งกังหันลมโคราชนู่นเลยโดยมีพระเอกหนุ่มแบรี่ณเดชน์คอยดูแลไม่ห่างเลยนะคะเรียกว่าเป็นเจนเทลแมนทั้งในฉากแล้วก็นอกฉากเลยนะคะถ้าพูดถึงเรื่องสปิริตต้องยกนิ้วให้นางเอกแต้วณัฐพรหลายๆทีเลยค่ะเพราะแม้อาการป่วยหลังปีใหม่จะยังไม่หายสนิทแต่เพื่อนแฟนๆแล้วสาวแต้วเลยชู2นิ้วตะลุยฝ่าแดดลมฝนมาถ่ายฉากจบของละครลมซ้อนรักกับคู่จิ้นณเดชน์คูกิมิยะที่โลเคชั่นจังหวัดนครราชสีมาโดยซีนนี้สาวแต้วต้องใช้พละกำลังขึ้นแอคติ้งอยู่บนหลังม้าท่ามกลางรังสี UV ที่พร้อมกระตุ้นอาการป่วยได้ทุกเมื่อโชคดีได้เจนเทิลแมนแบรี่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดแนบสนิทไม่ยอมละสายตากระหน่ำความอบอุ่นซะจนสาวแต้วลืมไข้ไปเลยค่ะก็ดูแลน้องแต้วได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมก็ดูแลกันไปสมมติพี่แต้วคงจะดูแลผมมากกว่าครับผมก็จริงๆก็ยังไม่ 100% ค่ะก็ยังต้องแบบว่าคอยเฝ้าระวังด้วยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังก็ทำงานได้ปกติก็ถึงแรงครับพี่แต้วก็อดทนนะเป็นผู้หญิงที่แบบว่าอึดมากๆเลยนะครับผมครับลุยป่าลุยฝนเดินน้ำลุยไฟนะผมว่าเจ้าบอกว่าสุดยอดจริงๆนะลุยไฟเลย